ันนี้มาเป็นโหมดออกเทปบ้างครับก็โหมดนี้จะเป็นการทำพวกเสียงออกเทปนะครับทั้งสูงกว่าและต่ำกว่าก็จะมีพิช A นะครับก็จะเป็นการคล้ายๆว่าปรับพวกค่าฟิลเตอร์มันนะครับแต่จะให้ลองฟังพิช A อย่างเดียวนะครับก็คือฝั่งนี้เป็นเสียงออกโทนต่ำมากๆอันนี้ก็จะเป็นสูงครับฟิลเตอร์ส่วนปุ่มดีเลย์นะครับก็จะทำหน้าที่เป็นแบบว่าปรับพวกเรโซแนนซ์นะครับถ้าเปิดเยอะเสียงก็จะเหมือนเปิดวาวคล้ายๆใช้เอฟเฟกต์วาวเนี่ยแล้วส่วนพิทบีกับดีเลย์บีก็ทำหน้าที่เหมือนพิทเอกับดีเลย์เอนะครับไอ้ปุ่มข้างล่างปุ่มเดฟนี่จะเป็นการปรับควบคู่กับปุ่มไอ้ปุ่มสปีดนี่ครับจะคอนโทรลไอ้เซนซิทีฟของไอ้ตัวการกวาดของความถี่นะครับแล้วก็จะพิเศษจะมีการผสมเสียงฟัดเข้าไปได้นะครับก็คือว่าปุ่ม X knob เป็นการเปิดฟัดนะครับระดับฟัดมี0ถึง11นะครับแล้วก็ปุ่ม Y knob จะเป็นการกำหนดว่าจะให้เสียงออกมาเป็นออกเทปหรือว่าเสียงออกมาเป็นฟัดนะครับถ้าเกิดเปิดมาทางออกเทปก็มีแต่ออกเทปอย่างเดียวพอเปิดผสมฟัดเข้าไปด้วย